สวัสดีครับผมเอ็มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเป็นเทปพิเศษเลยนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่กับศูนย์รวมเลยนะครับลำโพง BBC นะครับทั้ง3แบรนด์ซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของประเทศอังกฤษเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับเป็นงานแฮนด์เมดที่ยังผลิตกันอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งเน้นเอาต้นตำรับจากลำโพงของ BBC มาเป็นต้นแบบนะครับและพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับก็คือโรเจอร์นะครับรุ่น LS5/9 คลาสสิกนะฮะตัวนี้นะครับปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณแอนดี้วิทเทิลนะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบซึ่งเคยมีประสบการณ์การออกแบบลำโพงให้กับ Audio Note UK นะครับซึ่งลำโพงที่เขาออกแบบให้ Audio Note เนี่ยคือเป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Audio Note UK นะครับทีนี้พอมาปัจจุบันเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็กลับมาทำลำโพงโรเจอร์นี้ชุบชีวิตใหม่ขึ้นมานะฮะส่วนตัวถัดไปนะครับก็คือแน่นอนครับตัวนี้ก็คือเป็นลำโพงย่อ Harbeth นะครับHarbeth ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณอรัญชรครับซึ่งคุณอรัญชรเนี่ยก็ออกแบบภายใต้พื้นฐานของลำโพง BBC รุ่น 5/9 เนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ยึดแนวทางการออกแบบที่แตกต่างออกไปนะครับอาจจะมีการพัฒนาบางส่วนนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่แตกต่างจากรุ่นดั้งเดิมออกไปนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็คือลำโพงนะครับแกรฮัมนะฮะรุ่น LS5/9 เช่นกันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งทางแกรฮัมยังคงผลิตและพัฒนาอยู่ครับอยู่ภายใต้การดูแลของคุณเดเรคฮิวนะฮะซึ่งเป็นนักพัฒนาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะรู้จักกันหมดนะครับใน3ท่านนี้นะครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีแนวทางในการพัฒนาลำโพงสไตล์มอนิเตอร์ของตัวเองเลยนะฮะสเปคคร่าวๆ3ตัวนี้เลยครับเอาง่ายๆเลยนะครับจากที่ผมทดลองฟังกับแอมหลากหลายกำลังวัตต์หลากหลายยี่ห้อมานะครับถือว่ากำลังขับเนี่ยแทบจะไม่ใช่ปัญหาของลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับถือว่าขับได้ไม่ยากเลยนะครับเขาออกแบบมาให้ขับง่ายขึ้นนะครับเหมาะกับการเลือกใช้แอมในปัจจุบันได้หลากหลายมากขึ้นเลยนะครับเรามาเริ่มสเปคคร่าวๆกันเลยนะครับก็คือเริ่มที่โรเจอร์ LS5/9 คลาสสิกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็โครงสร้างพื้นฐานตัวตู้ปริมาตรตู้3คู่นี้นะครับใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับคือการใช้ Resonance และทำ Resonance ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ได้เสียงกลางต่ำเสียงที่สมจริงมากที่สุดนะฮะมาพูดถึงตัว Twitter นะครับ Twitter ของตัว 5/9 ของ Roger นะครับ Twitter จะใช้ของยี่ห้อ Audex นะครับรุ่น HD34 นะฮะแล้วก็ตัว Woofer เนี่ยก็ใช้ Woofer Polypropylene นะครับซึ่งเขาเรียกชื่อว่า Polypropylene Cone Vinyl Surround นะครับอันนี้เป็นชื่อเรียกของเขาเองเลยนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขอบลำโพงจะเป็นเว้าเข้าด้านในนะฮะจะเหมือนกับตัว Harbeth เลยนะครับทีนี้มาต่อตัว Harbeth เลยครับตัว Harbeth ก็จะใช้ Twitter ของ Seed นะฮะแล้วก็ตัว Woofer เนี่ยเขาพัฒนาต่อมาจาก Polypropylene ก็คือเขาเรียกชื่อว่า Radial Tool นะครับแล้วก็มาถัดมาแล้วครับตัว Graham 5/9 นะครับ5/9 นี้นะครับใช้ Twitter ที่ชื่อว่า Audex HD13D34H นะฮะซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกันนะครับแต่จะเป็นคนละรุ่นกับตัวของโรเจอร์เลยนะฮะส่วนตัว Woofer นะครับของ Graham นะครับก็ใช้ชื่อว่า Dynatone Propylene นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเอกสิทธิ์แล้วก็เป็นการออกแบบเฉพาะของเขาเช่นกันนะฮะก็โรเจอร์สำหรับสีนี้นะฮะสีของตัวนี้ก็สำหรับสีก็จะเป็นสีไม้อมสานะครับไม้แอฟริกันนะครับแล้วก็ของ Harbeth เนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นครบรอบ40ปีนะครับก็จะเป็นสีซิลเวอร์ยูคาลิปตัสนะครับส่วนเกรแฮมเนี่ยก็จะเป็นสีเชอร์รี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวเรามาตัดสินเราไม่ต้องพูดถึงสเปคอะไรมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงกันเลยนะครับโดยในระบบที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะใช้การเล่นสตรีมมิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็เชื่อว่าพี่ๆน่าจะใช้การเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะครับซึ่งผมจะใช้แดกนะครับของ Audio GD นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เป็นแดก R2R นะครับก็คือรุ่น R1 นะฮะแล้วก็มาที่แอมนะครับแอมก็แน่นอนครับเป็นแอมมูนริเวอร์นะครับออดิโอนะครับซึ่งเป็นรุ่นสแตนดาร์ด404นะฮะแล้วก็มาที่สายสัญญาณต่างๆครับผมใช้สายเทเลียมคิวหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้สายไฟนะครับผมใช้สายไฟของ ESP ซึ่งเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
the things you do. I am lying. I put a spell on you. Things you do, I am lying. I love you, and I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. And I don't care if you don't want me. I'm yours right now. Put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. And I don't care if you don't want me. I'm yours right now. Put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climb into the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, "My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home." As I in a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climb into the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, "My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining.
we may as well go home. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climb to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, "My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home." As I talk about God in his mercy, though if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world than can be mended, left unattended. What do we do? What do we do? About God in his mercy, though if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world than can be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world than can be mended, left unattended. What do we do? What do we do?